ความยั่งยืนส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการนำเอาองค์ความรู้เข้าไปพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งนะครับเช่นเดียวกับที่ชุมชนชายฝั่งในจังหวัดสงขลาที่ทั้งสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่พยายามที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับชาวบ้านหมู่ที่3ที่บ้านบ่อหูดตำบลวัดจันทร์อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาร่วมกันนำเสนอแนวทางพัฒนาชายหาดบ่อหูดนะครับหาดแห่งนี้เป็นหาดของชุมชนรวมไปถึงแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้หาดทรายบ่อหูดแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตครับคือจากสภาพของชายหาดที่มันค่อนข้างรกปัจจุบันต้นไม้ก็ขึ้นไปตามธรรมชาตินะครับจนปัจจุบันเนี่ยหาดแห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมีคนเข้ามาเยอะเพราะว่าสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริหารชุมชนเขาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลความสะอาดไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างร้านค้าถาวรก็ทำให้ชายหาดแห่งนี้ยังคงความสวยงามเอาไว้ครับหนึ่งคือเรามองถึงชุมชนเป็นหลักฮะเรามองถึงชุมชนในตำบลเป็นหลักเพราะหนึ่งเนี่ยที่การเราพัฒนาเนี่ยคือเรามองถึงตำบลวัดจันทร์นะเราไม่ได้มองว่าพื้นที่ตรงนี้ตรงเป็นหมู่ของไหนฮะแต่ว่าเรามองว่าคือวัดจันทร์อย่างเดียวครับขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ก็ให้การสนับสนุนทางเรื่องของกระบวนการนะครับเพื่อให้ชายหาดในพื้นที่ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4หาดมันสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับนอกจากชายหาดที่สวยงามแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วยขณะที่สถาบันการศึกษาอย่างที่เกริ่นไปก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาเขานำเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเพื่อให้มันสอดรับกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามานะครับที่ผ่านมาก็มีการนำตัวอย่างสินค้าของชุมชนมายกระดับให้สามารถก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการขับเคลื่อนตลาดภายใต้ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้พัฒนาศักยภาพต่อเนื่องและประสบความสำเร็จต่อเนื่องรวมไปถึงหลังจากนี้เขาก็จะมีการพัฒนาศักยภาพกันต่อไปด้วยครับ